สวัสดีค่ะอย่าบอกว่าอย่าว่าเรานิสัยไม่ดีนะเอาอะไรมากินในห้องนอนเพราะว่ามันใกล้ที่ชาร์จแบตโทรศัพท์อะแล้วก็ iPad เวลาดูหนังไปอะไรอย่างเงี้ยไปมันสะดวกสบายง่ายๆดีชอบอะก็กินอะไรนะมาม่าพี่จ๋าน้ำตกใส่น้ำพะโล้ขาหมูที่เหลือเนี่ยค่ะมันก็เหลือผักกาดขาวเหลือใส่ก็เลยใส่ก๋วยเตี๋ยวกับผักชีแล้วก็สลัดแซลมอนตามเคยอันนี้น้ำสลัดที่หัดทำเองก็พอหลายๆไม่มีอะไรขอกินก่อนละกันไม่มีวิดีโออะไรวันนี้จะให้ดูแค่ว่าที่วันนั้นใช้พี่คิดไปซื้อกระดูกหมูแล้วมันไม่มีพี่คิดก็เลยเอาขาหมูมาให้ก็เลยโอ้ทำอะไรเป็นได้ทำขาหมูเป็นทำได้เยอะอ่ะว่าขามันขาหนึ่งไงเนาะแล้วกินข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บแล้วก็เกาเหลากินจนเบื่อในถ้วยจุดท้ายละที่ขาหมูก็สลัดแล้วบอลอยากกิน ก็เลยว่าจะสลัดแซลมอนนิดๆหน่อยๆคำ2-3 คำแล้วเก็บเอาไว้กินพรุ่งนี้ต่อไปแล้วค่ะบ๊ายบาย